คุณปอยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาดูรายการของเราอีกครั้งนะทุกท่านครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารครับอาหารที่สอนให้ทำในวันนี้เป็นความภูมิใจจริงๆฮะเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับเป็นชาวบ้านเลยท่านผู้ชมอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะแล้วก็เก่งเขาปลูกบุกต้นบุกอ่ะต้นบุกนะฮะเขาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ชื่อว่ากรีนผู้เยกรีนที่แปลว่าเขียวอะครับแล้วผู้เยก็คือน่าจะเป็นหมู่บ้านเขาหมู่บ้านจริงๆชื่อทิผู้เยครับหมู่บ้านจริงๆชื่อทิผู้เยแต่คนจะเรียกกันผู้เยเขาเลยตั้งชื่อกลุ่มมาว่ากรีนผู้เยเอ๊ะปลูกอะไรดีปลูกบุกดีกว่าปลูกบุกแล้วมันจะมาทำอะไรดีเขาก็มาแปลรูปบุกแล้วเอามาทำสิ่งต่างๆที่จะโชว์ในวันนี้ในรายการ อยากให้ท่านที่ดูรายการนี้อยู่ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามของประเทศไทยแล้วท่านมีความคิดหรือมีไอเดียหรือว่ามีข้อคิดเกี่ยวกับการทำอาหารการกินแบบนี้ส่งเข้ามาในรายการได้เลยถ้าเราไปดูแล้วของท่านดีจริงๆน่าส่งเสริมเราส่งเสริมจริงๆสลึงบาทท่านไม่ต้องเสียนะครับเขามานี่เขาก็ไม่ได้เสียนะฮะให้เรามา5.8 ล้านเท่านั้นโอ้ยมาเราให้เขาซึ่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ครีเอทโดยกลุ่มนี้ใช่เขาเรียกว่าลาบบุกพริกกะเหรี่ยงโอ้โหนี่เมนูนี้ใช่คุณโก้ในฐานะที่คุณเชี่ยวชาญคุณว่าใครชนะฮะอะไรอ่ะใครกับใครระหว่างลาบกับพริกกะเหรี่ยงเวลาบุกแล้วใครชนะลาบบุกพริกกะเหรี่ยงหมายถึงว่าเป็นการเล่นบุกเล่นคำน่าจะเป็นลาบชนะทำไมฮะพวกพริกกะเหรี่ยงไม่ใช่หรอกเขาแค่จะเล่นคำว่าบุกคำเดียวนี่เราก็ไปตอบจริงระหว่างลาบกับพริกกะเหรี่ยงเขาบุกแล้วใครจะชนะเนี่ยผมสอนหน่อยได้ไหมครับชนะเวลาคนประสาทไม่ดีมาคุยด้วยนี่ครับอันนี้เขาได้ยินครับเขาได้ยินไปถามท่านนี้เลยดีกว่านะฮะเรามาดูว่าเขาทำกันอย่างไรท่านผู้ชมครับลาบบุกพริกกะเหรี่ยงครับขอเชิญท่านผู้ชมว่าคุณสุรสิทธิ์เลิกศักดิ์ศรีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกรีนผู้เยครับทำไงอ่ะโทรมาเร็วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อันนี้ผู้ใหญ่บุกผู้ใหญ่หยองบุกผู้ใหญ่หยองผู้ใหญ่หยองบุกจริงๆชื่อผู้ใหญ่หยองครับผู้ใหญ่ครับเธอประหารครับผู้ใหญ่ไม่ต้องกลัวครับใช่ผู้ใหญ่ครับถามตรงนี้นิดนึงก่อนเลยว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกรีนผู้เยอยู่ที่ไหนอยู่ที่หมู่บ้านที่ผู้เยครับตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิครับจังหวัดกาญจนบุรีครับครับผู้ใหญ่ครับจริงๆแล้วหมู่บ้านทิผู้เยเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านอะไรยังไงแล้วมีอะไรเด่นในหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงอ๋อแล้วทีนี้ผมเองนะจริงๆผมก็ไม่ใช่คนกะเหรี่ยงแต่ว่าได้แฟนเป็นคนกะเหรี่ยงใช่ก็เลยคิดว่าเราแล้วตอนไปได้กันเฮ้ยเราข้ามอันนี้ไม่ใช่คนกะเหรี่ยงและอยู่ดีๆคือที่ผมถามผมไม่ได้ทะลึ่งตึงตังนะครับผมพูดจริงๆท่านผู้ชมอย่านึกว่าไปจีบชาวเผ่านี่ง่ายนะครับยากที่สุดในโลกเลยนะครับอยู่ดีๆผู้หญิงกะเหรี่ยงคนนึงจะมารักคนไทยนะคนนึงยากหรือง่ายล่ะยากครับยากมากคือชาวเผ่านี่เขาแน่นหนามั่นคงเขาไม่ยอมหรอกเขาบอกไอ้นี่พวกนี้จะมาหลอกหรือจะมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปพยายามอยู่นานเลยดิก็นานๆพอสมควรครับน่ะเห็นไหมแล้วพอได้มาแล้วดีใจหรือเสียใจล่ะแต่คนน่าสงสารผู้ใหญ่ยองหน้าสงสารดูไม่เล่าดูไม่เล่าไม่ดูครับไม่ดูเหรอผู้ใหญ่แกเป็นคนนิสัยดีแกเป็นคนเสียสละทำไมเวลาตั้งครรภ์แกก็ตั้งเองเขาลงพุงเหมือนหมอนิสัยไม่ดีอ่ะนิสัยไม่ดีท่านผู้ชมก็ขอประทานโทษด้วยจริงนะครับนิสัยถือว่าตัวเองหุ่นดีนะเลยว่าเขาต้องดีพี่ใหญ่ยองครับกลุ่มของเราเนี่ยทำอะไรเป็นหลักที่หมู่บ้านที่ผู้ใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใหญ่เนี่ยคือเราส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกบุกแล้วก็ผมเนี่ยรับบุกจากชาวบ้านเนี่ยมาแปรรูปตัวเนี้ยเส้นบุกเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาชาวกะเหรี่ยงนะผมเนี่ยเอามาต่อยอดนะครับคือเรามองว่าตัวเนี้ยเป็นของในท้องถิ่นนะครับแล้วเราก็เอามาต่อยอดว่าทำยังไงสร้างรายได้ชุมชนนะครับซึ่งบุกเนี่ยเป็นพืชที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นไม่มีโรคฝนท้องอุณหภูมินะฮะตอนนี้ฝนตกทุกวันทั้งวันทั้งคืนไม่เน่าแต่ถ้าเราเอาพืชอื่นนอกพื้นที่มาปลูกเน่าไม่มีรอดเพราะฝนเวลามันตกมันตกจริงๆใช่ครับตกทั้งวันทั้งคืนที่ท้องอุณหภูมิใช่ครับอย่างนั้นเลย
ท่านผู้ชมเห็นบุกอันนี้ท่านก็นึกถึงบุกญี่ปุ่นนึกถึงอะไรใช่ไหมหรือว่าบุกที่เรากินกันในกรุงเทพไม่เหมือนครับเพราะนี่เป็นบุกแบบที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวกะเหรี่ยงใช่ครับและเขาได้เอาทั้งหมดนี้มาแปรรูปแล้วมาเป็นอะไรวันนี้มาเป็นลาบบุกพริกกะเหรี่ยงไปดูเลยฮะว่าทำกันยังไงเชิญชมครับท่านผู้ชมครับนี่คือไร่บุกนะฮะนี่นี่นี่ที่อยู่ข้างหลังนี่เป็นต้นบุกเลยนะฮะใช่ครับเป็นต้นแล้วเวลาที่ปลูกต้นบุกเนี่ยท่านผู้ชมจะกินได้จริงต้องใช้เวลาเท่าไหร่3ปีครับ3ปีครับท่านผู้ชมนี่ฮะต้นนี้คือต้น3ปีนะหัวมันเนี่ยท่านผู้ชมพอจะนั่นจะกินจริงๆก็ไปขุดมานี่ใช่ไหมใช่ผู้ใหญ่ใช่ครับนี่หัว3ปีป่ะนี่หัว3ปีมันจะหนักประมาณเท่าไหร่ผู้ใหญ่ประมาณ2กิโลขึ้นไปหัวนึงจะ2กิโลขึ้นไปแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยแล้วเอาหัวบุกอย่างที่ว่าเนี่ยที่ได้มาเนี่ยแล้วมาแปรรูปท่านผู้ชมดูกรรมวิธี1ล้างให้สะอาดเชิญครับผู้ใหญ่ตอนนี้เราล้างขี้ดินออกจากหัวนะครับผ่า4นะครับผ่า4แล้วเอาไปต้มครับต้มในน้ำเดือด8ถึง10ชั่วโมง8ถึง10ชั่วโมงฟังไปดีๆท่านผู้ชมครับ8ถึง10ชั่วโมงต้มอยู่อย่างนั้นอ่ะไฟต้องแรงตลอดเวลาใช่ครับต้องเดือดต้องเดือดตลอดเวลาพอ8ถึง10ชั่วโมงผ่านไปจึงเอามาน็อกในน้ำเย็นเพื่อที่จะปอกเปลือกครับปอกเปลือกให้สะอาดครับครับนี่ครับเอาเปลือกมันออกให้หมดใช่ครับมันจะเป็นบุกอย่างนี้อยู่จะเป็นเนื้อสีเหลืองแล้วยังไงต่อเรามาบดนะครับด้วยเครื่องบดหมูนะครับสามรอบเครื่องบดหมูท่านผู้ชมที่บดเนื้อหมูเอามาบด3รอบเพราะมันเหนียวมากแข็งมากต้องบด3รอบนะท่านผู้ชมพอบด3รอบเสร็จแล้วจึงเอาไปนวดด้วยเครื่องเอาไปนวดด้วยเครื่องตีแป้งใส่ระหว่างนวดใส่น้ำเปล่าผสมไปเรื่อยๆครับครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องมันร้อนต้องรอดูใช่ไหมใช่ไหมต้องค่อยใส่ลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็เอามาทำเป็นเส้นครับเส้นฮะท่านผู้ชมบีบลงไปเป็นแช่น้ำปูนเนี่ยน้ำปูนนะท่านผู้ชมประมาณ30นาทีหลังจากนั้นจึงเอามาต้มในน้ำร้อนเดือดต้มในน้ำร้อนเดือดอีก30นาทีกว่าจะได้ท่านผู้ชมเนี่ยกว่าจะได้เส้นบุกแบบนี้มาพอได้เส้นบุกออกมาเสร็จเอามาน็อกน้ำเย็นครับน้ำเย็นอีกทีนึงคราวนี้ทำแล้วครับนั่นเนื้อหมูใช่ครับใส่สดเส้นบุกใส่เส้นบุกนะครับตามด้วยน้ำปลาผมอยากกินเดี๋ยวนี้เลยฮะตามแล้วไงต่อครับแล้วก็หอมซอยนะครับนี่ครับหอมซอยนะครับแล้วก็พริกกะเหรี่ยงอันนี้เด็ดสุดท่านผู้ชมคือพริกกะเหรี่ยงแท้ๆท่านผู้ชมใส่ลงไปแล้วก็คลุกให้เข้าเข้าให้เข้ากันนะครับตามด้วยมะนาวบีบมะนาวลงไปนี่ครับนี่ครับข้าวคั่วแล้วดูสิข้าวคั่วเป็นข้าวคั่วจริงๆท่านผู้ชมเห็นไหมมันน่ากินตรงนี้ข้าวคั่วจริงๆเลยแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งซอยผักชีฝรั่งซอยเอ้าหอมซอยเป็นกะเหรี่ยงใช้ฝรั่งด้วยเหรอครับแล้วก็หอมซอยด้วยนะครับหอมซอยอีกต่างหากท่านผู้ชมใส่ลงไปแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเสิร์ฟพร้อมผักสดครับแหนมพร้อมกับผักสดครับลาบบุกพริกกะเหรี่ยงครับสามปีก่อนจะได้กินคุณอ้อจับขึ้นมาเดี๋ยวมันหนักขนาดไหนอ่ะเนี่ยประมาณ2กิโลอันนั้นอาจจะสัก2โลแต่อันนั้นน่าจะร่วม3โลโอ้โหนี่หนักมากใช่ๆร่วม3โลแล้วคุณอ้อจับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวางให้เรียบร้อยแล้วลองจับหัวมันดูสิครับจับหัวมันดูเป็นไงฮะจับหัวไม่ใช่ครับจับหัวน่ะดูฮะหัวมากเลยเสร็จแล้ววางคุณอ้อวางเสร็จแล้วเดี๋ยวไปล้างมือนะครับทำไมฮะมันจะคันมากครับมันจะคันมากครับคันมันเรียกคันธรรมดาท่านผู้ชมหัวบุกที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าเกิดเอาไปที่เมื่อกี้ผู้ใหญ่ต้ม8ถึง10ชั่วโมงนะใช่ครับถ้าต้มไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆมันก็จะคันครับคันครับโอ้ไม่น่าถึงต้มแบบกินไม่ได้ครับคันไม่ได้พูดเล่นที่บ้านหนูเนี่ยมีอยู่ต้นนึงแล้วก็ที่ตุ้มหนูบ้านคุณมีบุกด้วยเหรอมีฮะอ๋อเหรอคือหนูปลูกไว้ดูต้นทุกปีนึงมันจะขึ้นมาใช่ไหมผู้ใหญ่ใช่ครับครั้งเดียวครั้งเดียวพอเข้าหน้าฝนนี่มาแล้วแทงออกมาแล้วนี่ไงพอออกแรงเขาก็จะล้มต้นใช่ล้มต้นแต่หัวยังอยู่หัวอยู่ครับเดี๋ยวให้ข้อสังเกตนิดนึงต้นนี่สังเกตว่าจะเลื่อมๆนะครับถ้าต้นที่มีหนามสักๆเนี่ยใช้ไม่ได้เออเหรออันนั้นเขาเรียกคังคกคังคกอันนั้นจะไม่มีประโยชน์อันนี้ตัวเนี้ยที่มีประโยชน์ก็คือสารกลูโคมิแนนที่อยู่ในหัวเนี่ยสามารถเข้าไปลดไขมันในเส้นเลือดนะครับลดน้ำตาลในเลือดตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่แบบมีน้ำตาลเกินนะครับเพราะว่าบุกเนี่ยไม่มีคาร์โบไฮเดรตนะฮะทานแล้วไม่เพิ่มน้ำตาลในเลือดตัวนี้คือคุณประโยชน์นะครับทีนี้คนทั่วไปอาจจะไม่รู้แต่ว่าในแบบชุมชนเนี่ยเขาทานเทศกาลกินเจเขาจะกินกันซึ่งเป็นของทำกินยากผมเอากลับมาทำให้มันง่ายเพื่อว่าสร้างรายได้ให้ชุมชนครับฝากมาชื่นชมมะชื่นชมจริงๆเลย
แล้วผู้ใหญ่รู้รายละเอียดหมดเลยถ้าเกิดท่านสนใจรายละเอียดพวกนี้สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกรีนภูเยเรามีเส้นบุกแบบนี้จำหน่ายด้วยท่านมีความต้องการแบบไหนยังไงจะไปแปรรูปให้เป็นอาหารเลือดหรูอมตะวิลันการยังไงได้หมดไม่ได้แค่นั้นท่านจะได้รับรู้ประโยชน์เนี่ยที่คุณอ้อถืออยู่ในมือนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งและที่ท่านจะได้รับคือรับรู้ประโยชน์จริงๆเลยว่าของบุกมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับแต่ที่แน่ๆอย่างที่บอกแล้วมารายการครัวคุณต่อยถ้าไม่อร่อยไม่ได้มาท่านผู้ชมครับเย็นอยู่ตรงนี้เลยลาบบุกพริกกะเหรี่ยงลาบหมูนี่อร่อยจริงๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็บอกเอ๊ะคุณตะพบยังไม่ได้กินรู้ได้ไงกินแล้วครับกินแล้วครับกินก่อนเข้ารายการครับแล้วมันอร่อยมากและสำหรับคนที่ชอบลาบนะผมการันตีได้ว่ารสชาติไม่น่าเชื่อว่าทำได้ขนาดนี้อ่ะเยอะลองอร่อยอร่อยมากกลมกล่อมมากกลมกล่อมมันแตกต่างกับตรงกินบุกแล้วมันไม่มีคาร์โบไฮเดรตมันไม่มีอะไรข้าวคั่วเป็นเหมือนที่อาต่อยพูดถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะมันแบบเจ๋งเลยโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมรสจับเพิ่มอย่าพูดรสชาติเป็นไงรสชาติดีเลยใช่ไหมพริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงนะพริกกะเหรี่ยงยังไม่ทันเคี้ยวเลยโอ้โหพริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงของดีจริงโอ้โหเผ็ดดูเหมือนตีไม่น่าเผ็ดนะคุณผู้ชมโอ้โหเผ็ดเนื้อแตกเนื้อแตกแต่กินเข้าไปนี่บอกเลยว่าร้อนระอุทั้งปากโอ้โหจริงอร่อยมากถามผู้ใหญ่นิดนึงไอ้อันนี้ถามเป็นความรู้นอกเหนือครับเอาไปแล้วแปะทำอะไรได้อีกคือโดยปกติเนี่ยเราจะทานเป็นขนมจีนอ๋อทานขนมจีนขนมจีนได้ได้ไหมผัดผัดเนี่ยไม่แนะนำครับเพราะว่าบุกเนี่ยเป็นพืชไฟเบอร์สูงนะครับไม่มีแป้งนี่มีความรู้ถ้าเราเอาไปผัดเนี่ยตัวไฟเบอร์เนี่ยมันจะแข็งตัวจะทานไม่อร่อยครับถ้าเป็นต้มเป็นนึ่งเนี่ยแทนวุ้นเส้นได้เลยครับอ๋อยำได้ได้ครับผมพูดอะไรให้อย่างนะถ้ากล้องจับตรงนี้ได้เห็นเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมอันนี้ผมไปทำก๋วยเตี๋ยวเรือได้ครับไปทำก๋วยเตี๋ยวเรือผมไปทำต้มยำอ่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูอ่ะอร่อยสุดๆ อร่อยจริงๆเพราะว่าเส้นหมุนเส้นเองก็ยังไม่กรึบเท่านี้แต่เดี๋ยวจะบอกว่าเวลาเราสั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเส้นบุกหรือว่าอันนั้นบุกผสมไม่ใช่อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงเพราะเท็กเจอร์ความรู้สึกเวลาเคี้ยวไปเท็กเจอร์เป็นญาติกับผู้ใหญ่เหรอคือฝรั่งมันฝรั่งมันกรึบอ่าใช่มันกรึบสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมเชื่อผมอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณไม่ต้องแล้วเพจก็เพจไปเถอะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุรสิทธิ์หรือว่าผู้ใหญ่หยองกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกรีนภูเยให้ความรู้ดีมากๆไปนะท่านผู้ชมถ้าเกิดไปเที่ยวแล้วให้ไปที่หมู่บ้านที่ภูเยไปยังไงก็สนุกมีความสุขไม่เจอผู้ใหญ่ก็เจอเมียผู้ใหญ่ไม่เจอเมียผู้ใหญ่ก็เจอน้องเมียผู้ใหญ่มีความสุขตอนนี้ขอไปเจอหมอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดครับความสุขวันนี้มอบให้ท่านจริงๆนะจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลยเรื่องราวของกะปิคลองโคลนนี่คือสิ่งที่เขารักษาไว้กะปิบางที่บางจังหวัดมันก็ไม่มีปัญหาทำได้คือเขาก็ดีแต่ว่าอันนี้คือเรากำลังนำเสนอว่ากะปิคลองโคลนใช้เคยตาดำเท่านั้นซุปปลาโรนันครับชื่อโรนันเนี่ยยังไม่เคยได้ยินเลยน้ำซุปอร่อยสุดๆท่านผู้ชมเบสของเขาก็คือน้ำผักมันมีความหวานอยู่ในตัวเนื้อน้ำเลยนะคุณผู้ชมครับเอาที่ไม่ทำโอ้โหพักก่อนใช้ตังค์ท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้